พุ่มพันม่วงที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันศุกร์ที่20เมษายน2561ผลงานการประกบคู่มวยของโปรโมเตอร์พันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับมีหมาน้อยอุดรครับทีมงานผู้ช่วยคู่ที่4ของรายการสั่งยุทธยอดธนู MAF มวยไทยพบกับโชคทวีชำนาญแทนสั่งยุทธ127นะครับโชคทวี126กรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดในช่วงที่สูงยาวนะครับทางด้านของโชคทวีครับตีเข่าขวามาครับตลาดหลักทรัพย์ในยก3ปล่อยตัวมานี่สั่งยุทธต่อ 11-8 ครับสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามีลูกหนักนะครับโอ้ยศอกขวาครับเนี่ยครับแข้งขวาครับสั่งยุทธเตะให้รู้จักครับเอาแข้งขวาคืนครับโชคทวีต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์แต่พรในปุ๊บมีขวางเลยครับสั่งยุทธโชคทวีตีเข่าขวาราคาไว้เข่าซ้ายตามครับตีขวาครับทางด้านของสั่งยุทธโชคทวีโต้ด้วยซ้ายเหน็บขวาไปครับเนี่ยครับใช้ความยาวครับทางด้านของโชคทวีเป็นทหารอยู่ด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหเสียบซ้ายเสียบขวาครับเจอศอกมานี่ครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกครับไม่สนแล้วครับสั่งยุทธเดินเข้ามาแทงลุ่มล่ามีเจอศอกหงายท้องครับในไม่เอาครับดันออกหลักออกแล้วก็สาดแข้งขวาครับโชคทวีมีหมัดดำครับก็ยังตีลำบากอยู่นะครับกรรมการแยกมาครับโชคทวีเดินต่อครับโอ้ช่วงแกยาวดีเหลือเกินครับโชคทวีแข้งขวาของสั่งยุทธยังไม่ถนัดเลยครับเนี่ยครับตียังไม่ถนัดเลยครับเอาละครับแทงขวาได้ดีครับต่อเนื่องเอาเหน็บซ้ายไปเบาๆแทงขวาครับสั่งยุทธโอ้โหกระชากมาแล้วก็เตะขวาครับมีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับทดแทนสรีระที่เตี้ยกว่าสั้นกว่าครับเตะขวาครับสั่งยุทธเกี่ยวได้โชคทวีดันเทจนได้ครับแต่ว่าตัวเองก็หัวทิ่มไปด้วยครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับโชคทวีเตะขวาครับสั่งยุทธผู้เดินช้าครับโชคทวีครับถ้าเกิดเดินช้าแบบนี้รับแข้งแน่นอนครับแล้วในก็ตีลำบากครับสั่งยุทธนี่ครับเตะขวาครับแทงเข่าขวาโต้ครับโชคทวีได้ทีเดียวครับโอ้ไล่แขนไม่ดีมากครับเอาตีพอจังหวะจะเด้งตีนี่มีกระตุกเหลี่ยมครับโอ้งุ่มง่ามครับงุ่มง่ามแล้วครับโชคทวีครับดูครับนายมีลูกขวางด้วยครับสั่งยุทธเล็กแต่ว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูสวนซะด้วยหมดยกที่3ครับชกแบบสบายๆเลยนะครับทางด้านของสั่งยุทธโชคทวีเองต้องเร่งนะครับสั่งยุทธนี่ไหลต่อไปประมาณ 5-1 แล้วครับต้องเร่งต้องแทงให้เห็นครับได้ช่วงได้ยาวแบบนี้ครับนี่ครับมีหมัดแล้วก็มีเข่าตามครับตีเข่าขวาสั่งยุทธก็โต้ครับโชคทวีตีขวาไปครับเสียบขวามาครับกรรมการแยกออกมาครับวัชรินทร์เตะขวาครับเกี่ยวได้ก็คืนไม่เข่าขวาเอาศอกมาอีกแล้วครับเข่าซ้ายของโชคทวียอดนี้เก็บได้ 300,000 เศษนะครับบาดเจ็บแล้วครับแทงเข่าขวาครับโชคทวีครับตีซ้ายตีเข่าขวาครับลำบากครับกรรมการแยกเตะขวาครับเสียบขวาไปครับขวาโต้เสียบซ้ายได้ครับต้องเร่งหน่อยโอ้โหลุกช้าไปเลยครับหลักเหลี่ยมแพรวๆเหลือเกินครับเล็กแต่เก่ามากครับสั่งยุทธดูฮะโอ้โหมีจังหวะขึ้นคอแล้วก็ยัดไส้สวยๆเตะขวาครับแทงเข่าซ้ายครับสั่งยุทธ
ขออภัยครับโชคทวีนะทำอะไรไม่ถนัดเลยนะครับเข่าแหลมแหลมเข่ายาวๆเข่าท่อนซุงทำอะไรสั่งยุทธไม่ได้ครับเนี่ยครับระยะประชิดก็มีศอกอีกต่างหากมีหมัดมาแจมโอ้ชกไปชกมานี่มวยสูงยาวใหญ่กว่าเยอะนะครับไร้จินตนาการไปแล้วครับแทงก็ไม่มีเสียงเชียร์ซะแล้วครับเนี่ยครับรอบวกหมัดครับป้อแป้ไปเองครับโชคทวีดูฮะเห็นรูปร่างแล้วนึกว่าจะกินของง่ายครับทางด้านของโชคทวีกลายเป็นเจอกระดูกขัดมันทีเดียวครับเตะขวาหลุดโยนเข่าซ้ายมาเสียงเชียร์ไม่มีสักแอะแล้วครับดูลูกจับของสั่งยุทธครับโอ้กำลังแขนนี่เหลือรับประทานครับหมดยก4ฮะยกที่5ครับยกสุดท้ายครับไม่ใช่มวยหมัดก็ต้องต่อยหมัดแล้วครับทางด้านของเจ้าโชคทวีชำนาญแทนครับเตะขวาครับเนี่ยหลังชั่งน้ำหนักเสร็จใครๆก็มองว่าโอ้เจอบวกหมัดขวาครับหยุดกึกไปเลยครับแถมมีศอกมาอีกรอบจัดและเกินนะครับเก่ามากๆครับสั่งยุทธยอดธนู MAF มวยไทยครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีครับประสบการณ์มวยภูธรนี่เหลือล้นครับเข้ามาสร้างในเมืองหลวงแล้วครับแล้วก็ดูจากตรงนี้นี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับถ้าเกิดฟ้าไม่ผ่าตอนกลางวันแสกๆเนี่ยครับพยายามจะต่อยครับทางด้านของเจ้าโชคทวีครับแต่ว่าไม่ใช่มวยหมัดโดยอาชีพนะครับหมดยกสุดท้ายครับนักมวยก็เต็มที่แล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่ายอดธนูนี่เตรียมตัวมาดีมากครับร่างกายดีครับแล้วก็อาวุธสารพัดจัดจ้านครับกรรมการวัชรินทร์และชนิพนธ์ครับรวบรวมคะแนนชูมือไปที่สั่งยุทธยอดธนู MAF นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโชคทวีชำนาญแทน49ต่อ47 3เสียงครับอภิศักดิ์คำละเอียดวิทยาถีนานนท์และก็ภัยรัตน์ดิษฐาพรครับไม่ธรรมดาแล้วครับทางด้านของสั่งยุทธคนนี้ครับไฟต่อไปนี่เจอใครดีครับที่แน่ๆนี่แจ้งเกิดในเมืองหลวงเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว